โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับคอร์สบีมทฤษฎีนะครับหรือว่าทฤษฎีบีมเกี่ยวกับเรื่องบีม for facility management นะครับ facility management ก็คือการ maintenance อาคารบำรุงรักษาอาคารพวกนั้นนะครับถ้าแปลง่ายๆเช่นคอยดูแลเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องแอร์นะครับคอยซ่อมแอร์คอยดูแลพื้นที่ดูแล space ดูแลว่าจะมีการมาบริหารพื้นที่ใช้พื้นที่ยังไงอะไรก็จะเป็นงานของฝั่ง FM นะครับหรือว่า Facility Management นั่นเองนะครับก็ให้ดูนะว่าเราสามารถฝังข้อมูลอะไรลงไปได้เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะอย่างเช่นพวกสเปคนะครับเราสามารถฝังลงไปได้เช่นคลิกเก้าอี้ปุ๊บรู้สเปคเลยรู้แมนนวลเลยว่าใช้งานยังไงคลิกหลอดไฟรู้แมนนวลเลยคลิกดวงโคมรู้วารันตีเลยว่าจะหมดอายุหรือยังนะครับมีวารันตีรับประกันถึงตอนไหนนะครับถ้าจะซ่อมบำรุงทำยังไงมีคู่มือการบำรุงรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มาดู life cycle costing นะครับก็จะเป็นฉากที่แสดงว่าถ้าสมมุติสร้างตึกหนึ่งมาสมมติว่าก่อสร้างใช้เวลา2ปีใช้อีก30ปีถ้ารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย32ปีเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนไหนบ้างนะครับเห็นว่ามันจะอยู่ในส่วนของ building เนี่ย 15% วางแผน 2% ทุบทำลายตึก 3% แต่ว่าจะอยู่ในส่วนของการใช้งาน usage เนี่ยสีเขียวๆใหญ่ๆถึง 80% เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถ manageจัดการตรงนี้ได้ดีนะครับมีข้อมูลที่เพียงพอทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาลังกระดาษกว่าจะเจอพวกสเปคกว่าจะเจอพวกใบรับประกันอะไรเงี้ยนะก็ประหยัดเวลาได้เยอะนะครับแล้วก็ทำให้การเมนเทนอาคารเขาได้มีประสิทธิภาพก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนยูเซ็ตเนี่ยได้เยอะมากนะครับโอเคทีนี้มาดูว่าบีมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ให้เห็นว่ามันมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะก็คือเกี่ยวข้องหมดนะทั้งโอนเนอร์ผู้ผลิตเห็นไหมครับ advisor ผู้ที่ให้คำปรึกษา building นะ building ก็เป็นส่วนหนึ่งของ BIM ใช่ไหมครับ user ผู้ใช้งาน maintenance partner ในฝั่งนี้เขาจะทำ FM หรือว่า owner ทำเองก็ได้หรือไปจ้าง maintenance partner ทำเองก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างของซอฟต์แวร์อันนี้เป็นของ Artha นะ Artha software นะครับก็เนี่ยเวลาเข้ามาดูในโมเดลก็จะเห็นอย่างนี้เลยนะในฝั่ง FM นะครับก็สามารถเดินดูโมเดลได้นะเดินดู equipment ที่เรากำลังจะไปตรวจสอบได้เช่นเราคลิกเลือกเนี่ยครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาพอดับมันคลิกปุ๊บก็เห็นพวก specification เลยแล้วก็ฝังเป็นไฟล์ PDF ไว้หรือคู่มือการบำรุงรักษาคลิกดูได้เลยนะไม่ต้องแบบว่าไปนั่งหาหรือเราสามารถทำเป็น color filter ได้เช่นแดงหมดวารันตีแล้วสีเขียวกำลังจะหมดภายใน2เดือนสีน้ำเงินกำลังจะหมดภายใน6เดือนอะไรเงี้ยเราสามารถเซตฟิลเตอร์ได้มันจะทำให้เราบริหารอาคารได้ดีขึ้นแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะอันไหนใกล้จะหมดวารันตีควรต้องเข้าไปดูไปตรวจสอบหรือว่าเราไปต่อวารันตีหรือซื้อตัวใหม่แล้วก็สามารถอัปเดตข้อมูลกลับเข้าไปได้นะครับคือข้อมูลมันจะเป็นข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งผสมระหว่างตัวมาจากฝั่งก่อสร้างแล้วก็ผสมระหว่างฝั่ง FM ที่ต้องกรอกข้อมูลเองอะไรเงี้ยนะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้โอเคคราวนี้เรามาลองดูนะครับก็การที่สมมติว่าอันนี้ตัวอย่างนะครับการที่เขาจะบริหารอาคารเช่นตรวจสอบตัวนี้วัสดุอุปกรณ์โดยการใช้สแกน QR code นะเขาจะฝัง QR code ไว้พอสแกนปุ๊บนะก็สามารถเข้าสู่ BIM โมเดลได้เลยนะเพื่อไปทำงาน FM ต่อนะครับรูปแรกรูป A ในรูป B เนี่ยเขาก็สามารถเข้าสู่ BIM โมเดลโดยใช้แท็บเล็ตเขานะเข้าไปดูรูป C เนี่ยสตาร์ก็สามารถอัปเดตข้อมูลลงไปได้นะเช่นสมมติว่ามาซ่อมแล้วก็อัปเดตข้อมูลว่ามาซ่อมเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็บันทึกไว้นะแล้วก็ตัว D รูป D-Doc เนี่ยก็คือฝั่งเมนเจอร์เนี่ยนะครับหรือว่าทีมงานหรือลูกค้าก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เลยนะครับเข้าถึงข้อมูลตัวเดียวกันนะครับได้เลยได้ทันทีนี่เป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับทีนี้มาดูว่า six challenge to use BIM in FM นะครับก็ยอมรับว่าก็ไม่ใช่งานยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับก็คือต้องปรับเปลี่ยนหนึ่งเลยคือต้องปรับเปลี่ยน perception ของฝั่งของเรื่องBIMเนี่ยให้ฝั่ง FM รู้ด้วยคล้ายๆกับฝั่งดีไซน์แล้วก็ construction เลยนะครับที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยน perception เนี่ยสักระยะหนึ่งอ่ะ 2-3 ปีกว่าที่จะรู้ว่าเออบีมมันดีอะไรเงี้ยนะฝั่ง FM ก็เหมือนกันยังต้อง educate เขาให้เขารู้ว่าเออบีมคืออะไร
แล้วมันจะดีกับเขายังไง2เนาะเขาต้องปรับกลยุทธ์การทำงานใหม่จากเมื่อก่อนเขารับตัว TuriCAD หรือว่ารับตัวเป็นไฟล์สแกนมาอย่างงี้ใช่ไหมไฟล์ก่อสร้างพร้อมกับแผ่น CD วอร์ันตี้หนังสือแมนนวลอะไรเงี้ยก็ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ก็จะเป็นรับ BIM โมเดลแทนรับ BIM โมเดลเนี่ยจะเอาดิจิตอลอินโฟเมชันพวกวอร์ันตี้พวกสเปคเนี่ยไปทำงานต่อยังไงคือก็ต้องปรับใหม่นะครับต้องปรับใหม่จะใช้ผู้เสียการทำงานเดิมมันไม่ได้ละอีกตัวหนึ่งก็คือข้อที่3คือตัวสัญญาแล้วก็ข้อกฎหมายเราก็ต้องปรับสัญญาระหว่างโอนเนอร์นะแล้วก็ฝั่ง FM ใหม่นะปกติสัญญาเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะให้ส่ง 2DCAD อะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นเอกสารเป็นกระดาษหรือไฟล์สแกนอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องปรับใหม่ว่าต้องใช้ตัว BIM โมเดลเป็นตัวอ้างอิงไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาได้ว่าอ้าวตกลงให้ใช้ BIM หรือว่าใช้กระดาษกระดาษมันไม่อัปเดต BIM มันอัปเดตอะไรจะวุ่นวายแล้วก็ตอนนี้คือเขาต้องอบรมความรู้ใหม่นะเทรนใหม่เทรนพนักงานใหม่เทรนผู้บริหารใหม่นะเทรนทั้งเรื่อง mindset ความคิด perception เทรนทั้งเรื่องซอฟต์แวร์เทรนเสร็จแล้วจะต้องมาลอง implement นะต้องจ้างคอนซัลท์มา implement สักโปรเจกต์หนึ่งดูอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องอบรมใหม่หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น challenge นะตัวที่5ที่ต้องคำนึงถึงด้วยก็คือเรื่องพวกค่าใช้จ่ายนะครับคือ long term เนี่ยเรารู้ว่ามันคุ้มอยู่แล้วแล้วถ้าบริษัทที่เขาไม่ได้มีงบเนี่ยเขาต้องมาดูตรงนี้ด้วยว่าบริษัทที่ไม่ได้รวยเนี่ยก็ต้องมาดูว่าซอฟต์แวร์มันกี่บาทจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนเทรนนิ่งมันกี่บาทฮาร์ดแวร์ล่ะต้องเปลี่ยนไหมคอนซัลท์กี่บาทอย่างเงี้ยก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นที่ต้องเอาไปพิจารณาด้วยแล้วก็อันสุดท้ายนะชั้นเล็กอันที่6คือเรื่องของ interoperability นะครับลองหัดออกเสียงได้คือบีมซอฟต์แวร์เนี่ยมีเยอะมากเลยนะแต่ว่าฝั่งที่ use เนี่ยที่ใช้ทำ FM เนี่ยก็จะอยู่ฝั่งขวาเนี่ยที่ผมวงแดงๆไว้ผมเพิ่ม Archive FM พวก R Ultra HFB ที่เราเพิ่งดูวิดีโอไปเมื่อกี้มี Building Off ของตัว DES Codomus อะไรพวกเนี้ยก็ฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งที่ต้องเอาโมเดลแล้วก็ Data มาจาก BIM Model ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่สมมุติว่าจะเอา Revit เนี่ยข้อมูลจาก Revit ส่งมาหา Vigo Office อย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่าไอ้มันจะส่งกันยังไงมันใช้ IFC หรอหรือมันจะส่งข้อมูลส่ง data กันยังไงมันจะ flow ข้อมูลยังไงนี่เขาเรียกว่าการทำงานร่วมกันนะระหว่างหลายๆซอฟต์แวร์แล้วก็เขาจะมีตัวนี้ครับ Kobe Kobe คือเป็นเขาพยายามทำมาตรฐานเกี่ยวกับอันนี้เขาเรียกว่า construction operation building information exchange คือมาตรฐานที่จะทำให้ส่งข้อมูลสมมติว่าใช้ Archicad ใช่ไหมครับส่งข้อมูลจาก Archicad มาหาพวก FM ซอฟต์แวร์ได้ง่ายไม่ใช่ใช้คำว่าได้ง่ายต้องเรียกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ครบถ้วนนะครับไม่ตกหล่นนั่นเองก็คือเขามีมาตรฐานอยู่ลองไปเซิร์ชดูได้โคบี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับ BIM for FM นะหรือว่าฝั่ง Facility Management ฝั่งบริหารอาคารเนี่ยก็คงจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ